สวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับตอนนี้ก็เป็นชุดของซีรีส์นะครับโพลีบีท3พลังบวกนะครับยาฆ่าหญ้าในข้าวนาปีนาไร่นาดอนนาโคกโดยเฉพาะเลยนะครับก็อย่างที่คลิปเราช่วงต้นคลิปให้ดูว่าการตอบรับของเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับที่สนใจเอาตัวโพลีบีท3พลังบวกนะครับเป็นรุ่นใหม่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในราคาเท่าเดิมนะครับก็เราทำออกมาเป็นซีรีส์นะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เรื่อยๆเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับแล้วก็เจาะจงไปในวัชพืชแต่ละชนิดให้เกษตรกรได้เข้าใจได้กระจ่างกันว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรจะกำจัดยังไงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับนี่ก็คือเป็นชุดของ3พลังบวกกันนะครับครับในวันนี้ก็ถึงคิวของกลุ่มของหญ้าใบกว้างอยู่เลยนะครับเมื่อก่อนหน้านั้น 2-3 คลิปก็จะเป็นกลุ่มของหญ้าใบแคบนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกลุ่มของหญ้าใบกว้างตัวที่2กันครับตัวแรกที่เราออกคลิปไปแล้วก็คือตัวเส้งใบมนนะฮะที่แบ่งออกเป็น2อย่างเส้งใบมนใบสีเขียวใหญ่ๆกับเส้งใบมนต้นแดงนะครับเล็กๆตัวนั้นนี่กำจัดยากมากๆนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของวัชพืชที่มีความสำคัญนะครับและที่สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือสโนหินหรือบางที่เรียกว่าสโนแดงนะครับโนหินโนแดงดูเลยนะครับนี่ครับต้นที่เรียกว่าสโนหินสโนแดงหรือว่าโนหินโนแดงเราสังเกตดูลำต้นมันนะครับออกเขาจะออกเป็นสีแดงๆเลยนะครับนี่นะครับเรียกสโนหินหรือสโนแดงนะครับเรามารู้จักกันว่าสโนหินหรือว่าสโนแดงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างต้นสโนนะครับมีอยู่2แบบนะครับมีอยู่2แบบมีสโนหินกับสโนคางคกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนาที่เกิดขึ้นในนาปีเยอะมากแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเยอะมากถ้ามันขึ้นเยอะแล้วรถเกี่ยวมานี่ไม่อยากจะลงเกี่ยวให้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมาตัวแรกเลยสโนหินหรือสโนแดงนะครับอย่างในรูปเลยสีออกเป็นแดงอันนี้เป็นยอดอ่อนๆอันนี้เป็นต้นเริ่มแก่แล้วนะครับต้นใหญ่ตั้งแต่50เซนจนถึง1เมตรหรือว่าเมตรครึ่งนี่คือสโนหินลักษณะของต้นนี่คือต้นเหนียวมากๆเหนียวขนาดว่ารถเกี่ยวเจอแล้วไม่อยากจะลงเกี่ยวให้เพราะมันจะเข้าไปแล้วมันไม่ขาดนะครับมันจะเข้าไปตามซอกต่างๆของรถเกี่ยวมีปัญหาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดที่มีสโนหินขึ้นในนาข้าวเยอะๆนี่ต้องกำจัดนะแม้นรถเกี่ยวจะคิดราคาเพิ่มขึ้นไปอีกค่าเกี่ยวนะครับเพราะว่ารถไปสร้างความเสียหายกับรถเกี่ยวเขานะครับตัวนี้เป็นวัชพืชใบกว้างนะครับต้นเหนียวนะครับต้นเหนียวมากๆนะสูงประมาณ1เมตรนะครับนี่ก็คือสโนหินนะครับส่วนสโนตัวที่2ก็คือสโนคางคกนะครับหรือว่าสโนเขียวสโนขาวที่กลุ่มมีอยู่ทั้งในนาปีและนาปรังนะครับอันนี้ก็คือสโนเขียวนี่กำจัดไม่ค่อยยากนะที่ยากที่สุดคือสโนหินหรือสโนแดงหรือโนหินโนแดงนี่นะครับคือต้นสโนที่สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเยอะมากถอนนี่ดึงแทบไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นี่ดึงก็ยากถ้าต้นใหญ่แล้วดึงยากมากต้นเล็กๆสูงไม่เกิน1ฟุตยังพอดึงได้อยู่นะครับนี่ก็คือความร้ายแรงของสโนหินสโนแดงนะครับนี่ก็คือรูปของเขานะครับตัวที่เราจะกำจัดได้ยังเป็นเหมือนเดิมนี่ครับโพลีบีท3พลังบวกรุ่นใหม่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือ3พลังบวกนะครับ3พลังบวกยอดนิยมอย่างที่เราจัดส่งทุกวันนะวันนี้เยอะมากเกษตรกรตอบรับเยอะมากเพราะจัดเป็นยาที่ฆ่าได้หลายอย่างมากๆในกลุ่มข้าวนาปีนะครับอันนี้เราเจาะไปที่ข้าวนาปีเป็นหลักเลยอย่างเดียวเลยนะครับก็คือได้ทั้งใบแคบได้ทั้งใบกว้างได้ทั้งกกนะครับแล้วก็ได้ทั้งเถาเลื้อยนะครับเราก็จะมาออกซีรีส์เป็นตอนๆให้วัชพืชแต่ละชนิดนี่ก็คือ3พลังบวกที่เกษตรกรนิยมใช้กันแล้วเรารณรงค์นะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์รณรงค์ให้กำจัดหญ้าเล็กนะครับไม่ต้องรอให้กำจัด
ตอนต้นโตเพราะว่าต้นโต1เปลืองยา2กำจัดหญ้าเพราะฉะนั้นการใช้โพลีบีท3พลังบวกให้เริ่มฉีดตอนเข้าตั้งแต่สูงตั้งแต่1คืบขึ้นไปนะค่อยเริ่มฉีดนะหญ้าก็จะอยู่ประมาณ1นิ้วจนถึง1คืบระยะนี้เป็นระยะที่คุ้มทุนมากที่สุดของเกษตรกรชาวนานะครับในการฉีดนะครับก็ให้มีดินซุ่มดินหมาดดินชื้นเนี่ยตายดีที่สุดถ้ามีน้ำขังการตายจะลดลงมานะครับนี่ก็คือโพลีบีท3พลังบวกนะครับข้าว1คืบหญ้า1นิ้วนะฮะสูงไม่เกิน1คืบนี่ประหยัดสูงสุดเลยนะครับโพลีบีท3พลังบวกนี่นะครับชุดนี้ประกอบด้วยยาอยู่3ตัวโพลีบีท3พลังบวกของร้านไทยเจริญพาณิชย์นี่นะครับทุกกล่องนะที่เป็น3พลังบวกของแท้จะต้องมีโลโก้ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกกล่องเท่านั้นนะครับนะถึงจะเป็น3พลังบวกรุ่นที่เกษตรกรนิยมใช้กันนะครับนะอย่าลืมนะครับโลโก้ไทยเจริญทุกกล่องเลยนะครับสำหรับเกษตรกรนะที่ต้องการเอาโพลีบีท3พลังบวกไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขากระจายอยู่ทั่วภาคอีสานตอนกลางนะครับนี่ก็คือหน้าร้านไปหาซื้อกันได้เลยนะครับแต่ท่านเกษตรกรท่านใดนะสะดวกทางช่องทางออนไลน์นะเราก็มีนะเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์ทาง YouTube นะครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube และสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของอาจารย์ขวัญชัยชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ของไอ้เต้าหนวดทาง YouTube และก็เพจ Facebook นะครับแล้วก็ที่แฮกหมานพันธุ์ข้าวของเฮียบอยแล้วก็น้องใหม่นะครับใส่ใจการเกษตรนะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับวันนี้ผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ขอจบการแนะนำสินค้ากำจัดวัชพืชในข้าวนาปีไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ